สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกะโมโตครับผมเบนเมกะโมโตครับสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับสำหรับคุณผู้ชมหลายๆคนที่รอเจ้า BMW นกแก้วอยู่ใช่ฮะวันนี้จัดแบบเด็ดๆมาให้กับคุณผู้ชมต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมสนิทครับนะครับเป็นรถแค่3มือเท่านั้นนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า BMW นะครับซีรีส์3 E36 นกแก้ว318ครับผมตัว4สูบครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เนี่ย3มือใช่3มือนะครับมือที่3เนี่ยครอบครองนะครับตั้งแต่ปี43 43ใช่จนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วพี่เบนซ์21 21ปี21ปีโอ้โหประวัติรถเนี่ยสวยมากดีมากใช่ครับนะครับแล้วก็รถเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นรถที่ดีและมีคุณภาพตามสไตล์เมกะโมโตแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะให้น้องอุ้มกับพี่เบนซ์พาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้นะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมมาต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้า BMW E36 นกแก้วนะก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคันนี้นะครับปี1992นะฮะคุณผู้ชมมาขออนุญาตได้ตัดกระจังหน้าครับครับผมนี่ก็กระจังหน้าสวยๆเลยนะครับไม่มีซี่หักฝรั่งนะชิ้นงานโครเมียมก็สภาพสวยนะครับครับผมนี่โลโก้ BM อยู่สวยๆเลยครับแล้วก็นี่นะครับปงคิ้วกันชนสีดำก็สภาพสวยงามนะครับครับผมเลนไฟหน้าใสาๆข้างในนี่สภาพสวยเลยนะครับใช่ฮะนี่ไฟมุมส้มก็สภาพสวยๆเลยครับผมลองมาดูบอดี้ที่ตัวถังกันบ้างนะบอดี้ตัวถังนะเราเน้นเลยนะฮะว่าต้องบางเท่านั้นคุณดูใช่ครับบางมากๆนะสีสันสวยงามมากๆทั้งคันนะใช่แล้วอันนี้ก็ได้มาเป็นล้อเดิมนะสภาพแม็กก็ถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับแล้วก็นี่ดอกยางลึกๆเลยใช้งานได้อีกนานก็คืออย่างที่เราบอกนะว่าจริงๆแล้วคันนี้เป็นรถเดิมๆจริงๆนะเดิมทุกอย่างนะไม่ได้โหลดไม่ได้แต่งอะไรเลยนะใช่ครับใครที่หารถเดิมอยู่ผมบอกเลยไม่ควรพลาดคันนี้นะสีสันของเขานะทั้งคันนะสวยงามมากๆแล้วคุณดูขอบดูสันสวยเลยคมกริปตั้งแต่หัวจดท้ายจริงๆนะฮะใช่ครับแล้วก็คิ้วดำนี้ก็แนบสนิทสวยทุกชิ้นเลยแล้วก็สภาพแม็กล้อหลังก็สภาพสวยงามนะครับดอกยางลึกๆเช่นกันมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างครับผู้ชมครับครับผมก็นี่นะครับเลนไฟหน้าสภาพสวยๆเลยตัวโคมข้างในก็สภาพสวยเช่นกันนะครับครับผมมุมไฟเลี้ยวส้มก็สภาพสวยงามนะครับครับผมคิ้วสีดำแนบสนิทไม่มีเพย์เลยใช่ฮะแก้มคมสันสวยๆนะครับครับผมล้อแม็กสภาพสวยงามเช่นกันนี่ดอกยางลึกๆเหมือนกันเลยครับครับผมตัวถังก็บางแน่นอนนะฮะอย่างที่เราการันตีนะว่าหัวท้ายด้านข้างทุกอย่างนะเดิมบางจริงๆนะมาถึงภาษีกันบ้างนะผู้ชมครับผมตุลา65โอ้โหเรียกได้ว่าขับไปอีก1ปีเต็มเต็มเลยดีกว่านะครับผู้ชมนะประหยัดกระเป๋าตังค์เลยนะคุณผู้ชมมาใช่ครับแล้วก็สำหรับใครที่ถาม E36 เข้ามาคือต้องบอกว่าช่วงนี้คนถามเข้ามาเยอะมากแล้วผมบอกเลยนะว่าการที่จะหารถดีๆได้มันค่อนข้างใช้เวลามากเราหากันมาตลอดนะกว่าจะได้คันนี้นะครับผู้ชมนะคือตอนนี้ E36 ในตลาดมันหายไปเยอะเลยนะใช่มันไปอยู่ในมือคนเก็บมาสะสมซะเยอะแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าราคาขึ้นเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้นะใช่ก็นี่ล้อแม็กสภาพล้อหลังสภาพสวยงามเช่นกันนะครับดอกยางลึกๆเช่นกันเลยมาถึงด้านบันท้ายเจ้า318คันนี้กันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับนี่นะครับเริ่มจากฝั่งท้ายไฟท้ายฝั่งซ้ายสภาพสวยๆนะครับไม่มีแตกหักนะครับครับแล้วนี่เห็นไหมสีแดดแดดเข้าตอนนี้เห็นไหมความเป็นเมทัลลิกสีขึ้นมาสวยงามเลยนะครับครับผมโลโก้ BM สวยงามครับ318ไอ้ไฟเลี้ยวไฟท้ายด้านขวาสวยงามครับผมทุกอย่างต้องบอกว่าสมบูรณ์จริงๆนะไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะท้ายของเขาสวยงามมากใช่นี่คิ้วแนบสนิทสวยๆเลยนะครับขออนุญาตนะฮะห้องเก็บสัมภาระเป็นไงปึ๊บนี่ดูข้างในก็ต้องบอกว่าใช่ฮะค่อนข้างพื้นที่ค่อนข้างของเขาไม่เล็กนะผมบอกเลยนะฮะไม่เล็กนะทุกอย่างนะสวยงามนะฮะข้างใต้ครับผมนี่ก็ล้อเดิมนะครับล้อไหล่เดิมก็ยังอยู่นะเป็นล้อแม็กด้วยแล้วก็แม่แรงก็ยังอยู่นะครับท้ายสวยมากนะฮะแล้วคันนี้นะฮะเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะคุณผู้ชมมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นแบบ4สูบ 1,800cc นะก็เป็นเครื่องเดิมของเขาเลยนะครับผมนี่ดูได้เลยนะสภาพแห้งๆเลยใช่ฮะและคันนี้รับรองนะขับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนเป็นไงฮะนี่การันตีแล้วคุณผู้ชมนะฮะลองดูนะฮะคืออยากจะบอกว่าห้องเครื่องของเขาผมถือว่าสวยนะ ในรถ
อายุเกือบ30ปีนะครับคุณผู้ชมนะห้องเครื่องสรรเสริญทุกอย่างของเขาสวยและเครื่องของเขาเนี่ยเฟิร์มด้วยนะฮะและอย่างที่เราบอกคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะฮะไม่ต้องห่วงฮะเดินทางไกลได้นะแล้วก็ให้ดูนี่นะพวกสติกเกอร์ติดโรงงานมันอยู่เลยนะนี่เห็นไหมตรงนี้ก็อยู่คันหน้าก็อยู่คืออยู่ครบอะอยู่ครบเลยนะนี่ฝั่งผมนี่ดูดิคุณดูดิอยู่ครบๆเลยทุกอย่างครบเลยนะเดิมๆนะครบๆเลยนะฮะโอ้โหเฟี้ยงจริงครับมาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับครับผมก็แผงประตูอันนี้เป็นกำมะหยี่นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ยังสวยงามนะมีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับแต่ไม่มีขาดนะครับครับผมมือเปิดนี่สภาพสวยนะครับแผงประตูไม่มีแตกหักเลยครับดูกระจกไฟฟ้าครับผมต่อมาฮะลงครับผมลงขึ้นนะครับผมตอนนี้ลงอีกทีนะเพื่อปรับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับผมไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮะต่อมานะมาถึงด้านภายในกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับผมยังถือว่าสวยนะสวยงามนะรถอายุเกือบ30ปีนะฮะคุณผู้ชมนะฮะยังถือว่าหนังหนึ่งของเขาเนี่ยสวยงามนะฮะได้เด้อทุกอย่างไม่มีล่นนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเบาะก็คงทรงของเขายังดีอยู่ทั้งเบาะนั่งและพนักพิงใช่ครับแล้วก็รุ่นนี้เขาจะได้เป็นแบบอัตโนมือมาจากโรงงานนะครับผมใช่ครับต่อมานะฮะที่แดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้ากันบ้างนะความเดิมของเขาทุกอย่างเนี่ยช่ององค์ช่องแอร์ทุกอย่างยังเป็นของเดิมอยู่นะฮะพลาสติกคอนโซลตรงนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าสวยงามอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะผมบอกได้เลยนะว่าสมบูรณ์นะช่องแอร์ของเขาทุกอย่างเนี่ยสวยงามไม่แตกนะฮะคุณผู้ชมลองดูนะคุณจะได้เป็นวิทยุนะของไพโอเนียนะฮะซีดีนะฮะระบบคอนโทรลแอร์ทุกอย่างเป็นของเดิมนะและที่ขาดไม่ได้สำหรับ BM นาฬิกายังอยู่นะคุณผู้ชมครับผมระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมครับคอนโซลตรงกลางก็ยังสวยงามนะฮะทุกอย่างยังอยู่ครบนี่แล้วนี่ไฮไลท์เลยนะนี่ช่องเก็บเทปนะครับผมนี่เสียวมากคือต้องบอกว่าหลายๆคนตามหาตัวนี้นะตามหาตัวนี้นะมันไม่มีนะนี่แล้วมันยังใช้งานได้สมบูรณ์ด้วยนะใช่ฮะล็อกสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนี่มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะครับนิ่มๆนะก็สภาพสวยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ายังสภาพสวยอยู่นะไม่มีขาดนะครับแต่ก็มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับครับมือเปิดไม่หักนะครับแผงประตูไม่มีหักนะครับครับลูกกลมพี่เบนกระจกไฟฟ้าครับผมกระจกไฟฟ้าฮะลงนะฮะขึ้นครับผมตอนนี้ลงอีกทีนะฮะเพื่อปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าครับครับไปทางขวานะครับซ้ายขึ้นลงครบทุกทิศทางครับต่อมานะฮะคุณผู้ชมฮะเบาะนะฮะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็จะหนีไม่ได้จริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลย30ปีคุณอยู่ได้ขนาดนี้รักษาดีว่าสวยใช่และรักษาดีมากนะครับเบาะของเขาไม่เหลืองเลยนะทรงนี่ยังแน่นนะทุกอย่างสวยงามนะฮะคุณนะฮะเบาะนั่งพนักพิงนี่โอ้โหสวยจริงฮะอ่ะต่อมาครับผมที่พวงมาลัยกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับพวงมาลัยก็ยังเป็นพวงมาลัยเดิมๆอย่างที่เราบอกนะฮะว่าคันนี้เป็นรถเดิมๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมครับเดิมมากๆนะสวยงามพวงมาลัยของเขานะฮะต่อมามาดูได้ด้านไมค์กันบ้างไมค์ของเขาก็ยังคงใสๆกิ๊บๆอยู่เลยคุณเห็นไหมและคันนี้นะฮะเลขไมค์นะวิ่งมาน้อยมากผมบอกว่าน้อยจริงๆนะ 123,554 กิโลนะร้านเราขายแต่ไมค์แท้ๆนะฮะคุณผู้ชมยืนยันการันตีว่าไม่มีการกอไมค์เด็ดขาดนะฮะครับแล้วเมื่อกี้มีอย่างนึงที่เราไม่พูดถึงนะพี่นี่ลำโพงนี่เขาแต่งแบบตรงยุคเขานะสมัยนั้นที่จะชอบเป็นลำโพงวางกันแบบนี้ครับผมใช่นะแล้วแบบคือมาทั้งหน้าทั้งหลังครบ4อันเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ขบวนนิดนึงนะฮะไฟเพดานนะฮะผมเปิดปิดให้ดูนะนี่ปิดนะครับเปิดนะฮะคุณผู้ชมครบทุกดวงนะฮะใช้งานได้หมดนะฮะแล้วก็ขอพี่ก๊อฟตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้ผู้ชมอาจจะสงสัยอ้าวเรารีวิว E36 อยู่ทำไมสวิตช์ไฟฟ้ามันมีแค่นี้เพราะจริงๆมันต้องมี4อันใช่มั้ยคือคันนี้เดี๋ยวดูข้างหลังคือบอกเลยว่าสเปคเนี้ยมีน้อยมากครับนานๆทีจะมีเข้ามาเลยนะครับผมมาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูหลังฝั่งด้านขวาครับครับก็นี่นะก็เป็นแบบลายหนังนะครับผมข้างประตูนี้เป็นแบบกำมะหยี่ก็ยังถือว่าสภาพสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับแล้วก็มือเปิดไม่มีแตกหักนะครับครับแล้วก็ที่ผมบอกเห็นไหมข้างสวิตช์ข้างหน้ามันมีแค่2อันเพราะข้างหลังอันนี้รุ่นคันนี้มันเป็นมือหมุนซึ่งถามว่าตอนนี้ที่ยังเป็นมือหมุนโรงงานอยู่อย่างเงี้ยบอกเลยว่ามีน้อยมากนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปแปลงเป็นไฟฟ้ากันหมดแล้วใช่ฮะแต่ที่ยังคงเหลือไว้ให้เป็นมือหมุนอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามีน้อยมากจริงแล้วก็นี่เห็นไหมของเราลื่นๆด้วยนะเนี่ยสมบูรณ์เลยครับครับผมกลไกสมบูรณ์เลย
ต่อมานะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะคุณผู้ชมครับเริ่มจากหนังก่อนหนังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและสวยงามนะกำมะหยี่ตรงนี้นะสวยงามไม่มีขาดนะและด้านล่างก็ยังสวยงามเช่นกันไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับกระจกอย่างที่น้องอุ้มบอกแล้วนะผมว่ามันกลายเป็นตัวหายากไปเลยนะหายากเพราะอะไรรู้ไหมคือสมัยก่อนอะตอนผมเด็กๆอ่ะรถมันจะมาประมาณนี้แหละกระจกไฟฟ้าคู่หน้าคู่หลังเป็นมือหมุนแล้วเวลาคุณไปติดเพิ่มคุณจะมันจะเลยเป็นไงแล้วมันจะเป็นกล่องยื่นออกมานะใช่ครับแม่งโคตรน่าเกลียดเลยตรงๆนะน่าเกลียดมากแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะกลายเป็นหายากนะเพราะว่ารถคันนี้อย่างที่เราบอกว่ามันเดิมทั้งคันจริงๆคุณลองดูดิข้างหลังเนี่ยกระจกเนี่ยของเขาก็ใช้งานได้ปกตินะผมว่านี่ความเดิมของเขาเดิมจริงๆนะสำหรับคนที่อยากได้รถกลับไปเก็บไปสะสมนะคันนี้เดิมมากนะฮะอ่ะต่อมานี่ตรงนี้ของเขามีที่เขียบุรีด้วยนะฮะคุณผู้ชมสมบูรณ์นะสมบูรณ์ครับผมอ่ะมาถึงเบาะหลังกันบ้างนะครับเบาะหลังเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับหนังของเขาอยู่ในสภาพที่สวยงามและสมบูรณ์นะคุณดูนะไม่แตกไม่ขาดได้ทุกอย่างไม่มีร่นนะฮะทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงนะถือว่าสวยงามจริงเจ้าของเก่ารักษาได้ดีนะใช่แล้วก็ลำโพงที่ผมบอกติดเพิ่มมารบกวนพี่ก๊อฟดูตรงซาวแผงคอนโซลหลังนะครับเห็นไหมที่ผมบอกมาครบ4จุดเลยก็คือหน้า2หลัง2ครับผมครบเลยครับนี่นะครับผมดูความเดิมอีกอย่างนึงนะนี่ให้เริ่มจากกระจกหน้าเลยนะครับนี่เป็นกระจกเดิมๆของ BM นะแล้วมาดูกระจกหน้าซ้ายนี่นะครับก็เป็นของ BM เดิมๆเช่นกันนะครับหลังซ้ายบานใหญ่หลังซ้ายบานเล็กอยู่นี่นะครับกระจกบานหลังนี่ของเดิมนะครับมาต่อหลังขวาบานเล็กนี่หลังขวาบานใหญ่นะครับแล้วก็หน้าคนขับคือต้องบอกว่ากระจกคันนี้เดิมทุกแบบเขาเรียกว่าเดิมทั้งคันเลยนะทำให้รู้เลยว่าคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยแม้กระทั่งกระจกหน้าเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับผมE36 นกแก้วรถที่ขาดหายไปจากเมกะโมโตหลายเดือนเหมือนกันครับต้องมีเกือบปีนะพี่เว้นใช่ครับนานมากนะฮะตอนนี้พวกเราก็นั่งอยู่ในเจ้านกแก้วแล้วครับฟิลเก่าๆคิดถึงจังเลยโอ้คิดถึงมากนะฮะสำหรับหลายๆคนที่เขาเรียกว่าความฝันในวัยเยาว์หายไปผมต้องบอกเลยนะสำหรับคนเล่นรถเดิมนะครับเจอคันนี้ยังไงก็ซื้อใช่ดูสิเดิมสนิทยกเว้นลมยางนะฮะเห็นไหมฮะเฟี้ยวใช่คือต้องบอกว่า E36 มันยุคช่วงนึงอ่ะมันเป็นรถที่ราคามันเริ่มลงมาเยอะใช่ไหมใช่แล้วก็จะเจอวัยรุ่นเนี่ยไปแต่งเฉือนไปแต่งกันแบบบางคนแต่งออกทะเลเละเทะไปเลยอ่ะจากอย่างคันนี้เดิมสนิทขนาดนี้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเหลือน้อยมากนะใช่เพราะมันถูกแบบไปแต่งแบบมันจะมีราคาดีก็คือ2แบบ1เดิมสนิทสองแต่งแบบตรงยุคนะครับอันนั้นก็คือราคาจะดีเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมจะไปแต่งต่อคันนี้ก็แต่งต่อได้แต่สำหรับใครอยากเล่นเดิมๆก็จัดไปหนึ่งสเต็ปเด้เดี๋ยวมาทิ้งกันวดเมาส์เฮ้ยอ้าวเครื่องสี่สูบนะครับคุณผู้ชมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เมื่อกี้สเต็ปแรกเลยก็เห็นไหมคลิกดาวก็มาปกติเลยครับผมแล้วก็เมื่อกี้เปลี่ยนเกียร์เราสูงๆก็เปลี่ยนปกตินะเดี๋ยวให้ดูทีลงๆไปแล้วเห็นไหมต้องมาเปลี่ยนเกียร์นะนิ่มเลยนี่คือเกียร์เปลี่ยนนิ่มเลยนะคุณผู้ชมก็คือต้องบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยสมบูรณ์ในพละกำลังของเครื่องยนต์ตัวนี้แล้วกันก็คือบอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยยังสมบูรณ์อยู่เกียร์เมื่อกี้รอบผมสูงก็นิ่งนะไม่มีกระตุกตึงตังเลยช่วงล่างก็เนี่ยครับเมื่อกี้ขึ้นเนยมาแล้วนี่ก็วิ่งคอนกรีตอยู่ก็ไม่มีเสียงเลยนะเงียบเลยใช่ไม่มีแบบกึกกักเลยครับส่วนฟิลมันอ่ะก็เดิมๆของซีรีส์สามอ่ะก็ไม่ได้นุ่มแบบนุ่มแบบมากแต่ก็บอกเลยว่าขับไม่ทรมานไม่ได้ตึงตังสบายสบายเลยแล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าแอร์เย็นเย็นมากมากบายเลยการันตีเลยว่าแอร์เย็นมากใช่แล้วก็อยากพี่ก๊อฟดูหน้าจอมานิดนึงด้วยนะเห็นป่ะเนี่ยความร้อนขึ้นปกติวัดรอบความเร็วน้ำมันแล้วอยากให้ดูอันนี้เห็นป่ะผมเหยียบปุ๊บเห็นป่ะกวาดขึ้นปกติเลยนะพอถอนก็ลงเหยียบก็ขึ้นคือตัวนี้ชอบเสียนะตัวนี้คันนี้บอกเลยว่ายังใช้งานได้สมบูรณ์ปกติด้วยเฟี้ยวเลยเรียกได้ว่าครบครบนะครับใช่แล้วก็นี่ให้ดูทีช่วยให้ดูทีกดนี่นะมันก็ยังใช้ได้ปกตินะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าชักช้ามันไม่อยู่รอแน่นานกว่าจะได้แบบนี้มาไม่รู้อีกทีเมื่อไหร่รีบจัดซะอ
องบอกกับคุณผู้ชมว่า E36 นกแก้วไม่ว่าจะเป็นรหัส6สูบ4สูบ3 1 8 3 2 5หรืออะไรก็แล้วแต่ครับตอนนี้รถเดิมๆมีราคาแพงใช่ฮะและไม่ได้แพงอย่างเดียวต้องบอกคุณผู้ชมว่าหายากด้วยครับประวัติดียิ่งหายากสุดๆใช่และต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมันเดิมสนิทโอ้โหยกเว้นลมยางดีกว่าลมยางที่มันไม่เดิมเพราะเติมอยู่ตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับวันนี้ผมกับพี่เบนซ์นะครับให้กับคุณผู้ชมเลยนะครับในราคาโคตรถูกที่ 139,000 บาทสภาพนี้ราคานี้ในตลาดตอนนี้คุณผู้ชมหาไม่ได้ผมการันตีแน่นอนแน่นอนใช่ฮะเพราะว่าเราหากันอยู่ใช่ครับผมถ้ารถสวยๆนะบอกเลยไม่กลับมาโตกวาดหมดแน่นอนฮะไม่ให้เหลือแน่นอนนะครับซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ